ในวันที่31สิงหาคมเรื่องราวของมหาเวทผนึกมานั้นจะได้กลับมาสานต่อกันอีกครั้งหลังจากที่ตัวของเนื้อเรื่องได้ทำการสานต่อให้เราไปทำความรู้จักกับปมของตัวละครในอดีตอย่างเกโทซุงรุและโกโจซาโตรุกันในซีซั่นที่2พาร์ทแรกกันแล้ววันนี้แรงกระเพื่อมเหล่านั้นจะกลับมาปะทุใหม่กันอีกรอบผ่านอนิเมะของมหาเวทผนึกมาในซีซั่นที่2พาร์ทที่2มหาศึกปรากฏการย่านชิบุย่า覚悟はできてるよな。เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นั้นอยู่กับพวกเราทีมของอดีตเด็กอีกตามเคยในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนๆนั้นจะต้องรู้ก่อนดูมหาเวทผนึกมารในซีซั่นที่2ใช่ไหมล่ะครับวันนี้ทางทีมของอดีตเด็กเพลย์เองก็จะมาสานต่อและย้ำเตือนความจำรวมไปถึงทิ้งปมคำถามให้กับเพื่อนๆนั้นไปลุ้นกันในภาคที่2พาร์ทที่2ที่บอกเลยว่าคลิปนี้เองจะทำให้เพื่อนๆนั้นดูภาคชิบุย่าสนุกขึ้นแน่นอนและแน่นอนว่าเราเองนั้นก็จะไม่มีการสปอยเนื้อหาแต่จะเน้นไปการตั้งคำถามรวมไปถึงเกริ่นเพื่อให้เพื่อนๆนั้นสงสัยเท่านั้นไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญภายในเนื้อเรื่องแล้วหากพร้อมกันแล้วก็หยิบน้ำหยิบขนมแล้วไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องราวของมหาเวทผนึกมารจริงๆแล้วหากเรานั้นจะไล่เรียงกันดีๆในตอนซีซั่น1ที่ได้มีการเปิดเผยออกมานั้นนั่นไม่ใช่ต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวเรื่องราวนั้นหากนับจากไทม์ไลน์กันจริงๆจะถูกเซตและเริ่มขึ้นมาในภาคที่2ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการงงเรานั้นจึงอยากจะเรียงไทม์ไลน์เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเหมือนไกด์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูเรื่องราวของจูจูสุไคเซนได้ดูเรื่องราวแบบเรียงไทม์ไลน์เพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะดูซีซั่น2พาร์ทที่2กันก่อนโดยที่เรานั้นจะเริ่มกันในซีซั่นที่2พาร์ทแรกครับโดยมันนั้นก็จะมีทั้งหมดเพียงแค่5ตอนเท่านั้นเพื่อพาเพื่อนๆนั้นไปทำความรู้จักกับตัวละครอย่างเกโทซุงรุและโกโจซาโตรุเพื่อทำให้เราคนดูนั้นได้เข้าใจถึงปมปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงปี2006ยาริสึกิเตะโอคุราเรตะคุไนการะเนะถึงแม้จะบอกแบบนั้นเองแล้วช่วงนั้นมันก็เป็นไทม์ไลน์ของการเป็นนักเรียนชั้นปีที่2ของทั้งคู่ที่ทั้งคู่นั้นก็ต่างเป็นตัวตึงแห่งวงการแล้วก็ไปต่อกันด้วยมหาเวทผนึกมารในส่วนของ The Movie อย่างจูจูสุไคเซน The Movie Zero ที่จะเป็นเรื่องราวถัดมาอีกราวๆประมาณ9ปีหรืออีก1ปีก่อนเนื้อเรื่องหลักโดยเนื้อเรื่องนี้เองก็จะพาเราไปดูเรื่องราวของโอโคสึยูตะพร้อมกับการปะทะกันครั้งใหญ่กับเกโทซุงรุภายในเรื่องที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจในบางบริบทการพูดถึงของบางตัวละครในภาคถัดไปอีกด้วยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถดูเรื่องราวสารต่อมาในซีซั่นแรกกันต่อได้เลยครับเพราะมันนั้นจะเป็นเรื่องราวของปัจจุบันที่นี้นั้นเมื่อเราดูจบกันในซีซั่นแรกเราที่หลงวนอยู่ในอดีตมาสักพักใหญ่ก็จะต้องเตรียมความพร้อมในการไปดูซีซั่น2พาร์ทที่2กันแบบจุใจทั้ง18ตอนกันแล้วล่ะครับแต่หากท่านเพื่อนๆไม่ซีเรียสแล้วก็สามารถไล่ดูภาคที่1ภาค The Movie Zero แล้วก็ภาคที่2พาร์ทที่1ได้ตามสะดวกเช่นกันแต่หากตามเนื้อเรื่องแล้วก็สามารถดูได้อย่างที่เรานั้นได้แจ้งไปข้างต้นก็จะทำให้เพื่อนๆนั้นสามารถดูภาคชิบุย่าอย่างไร้รอยต่อเลยล่ะครับเรื่องถัดไปที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องความยาวและการคาดเดาตอนของในซีซั่นที่2พาร์ทที่2นี่แหละครับเพราะว่ามหาเวทผนึกมาในซีซั่นที่2พาร์ทแรกนี่เองก็กลับไปการเดินเรื่องที่ไวมากเพราะ5ตอนที่ได้มีการฉายแบบอนิเมะไปนั้นหากเทียบเนื้อหาในมังงะแล้วก็จะอยู่ราวๆประมาณ15ตอนซึ่งในส่วนของแผนการผลิตเองก็ได้มีข่าวแว่วออกมาแล้วว่าตัวของพาร์ทที่2นั้นจะมีจำนวนตอนทั้งสิ้น18ตอนซึ่งนับได้ว่าจำนวนตอนที่เยอะนั้นมันก็ค่อนข้างจุใจสำหรับเราคนดูไม่น้อยและด้วยสัดส่วนที่เรานั้นได้เทียบให้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้เองก็ทำให้เรานั้นได้อนุมานไปว่าตัวบทเนื้อเรื่องของอนิเมะน่าจะลากยาวตั้งแต่มังงะตอนที่80เป็นต้นไปและไปจบที่จุดเปลี่ยนใหญ่ของอีเวนต์ในคราวนี้ราวๆมังงะตอนที่130ถึง140กันเลยทีเดียวซึ่งแค่ลากยาว50ตอนในส่วนนี้เองมันก็จะเป็นส่วนที่อัดเต็มไปด้วยเนื้อเรื่องการต่อสู้สุดเมามันกับในบทภาคชิบุย่าที่จะพาเรานั้นเข้าไปมันต่อในเฟสหลังของเนื้อเรื่องที่ดาร์กกันมากยิ่งขึ้นตรงนี้นั้นมันเป็นเพียงแค่ปฐมบทแค่นั้นแต่เพียงแค่ปฐมบทก็ต้องขอการันตีเลยแหละครับว่างานนี้สะใจจุใจทั้งในแง่ของเนื้อเรื่องและงานภาพงานเสียงแน่นอนครับแม้ว่าปมของตัวละครในเรื่องบางปมนั้นจะถูกคลี่คลายไปแล้วแต่เรื่องราวของเกโทซุงรุก็กลับกลายเป็นปมปริศนาครั้งใหญ่ที่ยังรอให้เรานั้นไปค้นหากันต่อในภาคนี้และก็แน่นอนว่าเรานั้นที่ได้ดูอนิเมะในซีซั่น1มันก็กลับพอทำให้เรานั้นได้รับรู้ถึงการตระเตรียมแผนทำอะไรสักอย่างกับตัวของโกโจที่เหล่าวิญญาณคำสาปนั้นต่างสุมหัวกับเกโทซุงรุในการวางแผนเพื่อกำจัดโกโจทำไมชายคนนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ทั้งที่ในภาคซีโร่นั่นเองตัวละครนี้ได้พูดกับโกโจไปราว
ากับว่าเขานั้นกำลังจะจากไปจากโลกนี้แล้วใส่นอนซึ่งไอ้ผมนี่เองมันก็กลับเป็นผลพวงที่ทำให้เนื้อเรื่องในภาคนี้มีจุดน่าสงสัยกันขึ้นมาอีกแต่สิ่งที่เราได้สังเกตเลยก็คือในภาคชั่วของซีโร่และในอดีตตัวของเกตโทนั้นไม่ได้มีรอยบริเวณหน้าผากของเขาไม่แน่ไอ้เจ้ารอยนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ใบ้คนดูของเราให้รอไปค้นหาซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรกันแน่เกตโททำไมถึงยังคงมีชีวิตอยู่พลังที่เขาใช้นั้นเป็นของจริงหรือเปล่าเรื่องราวหลายส่วนนั้นจะถูกเฉลยดังนั้นเตรียมจับตากันให้ดีครับซึ่งในซีซั่นนี้เองหลังจากที่เราบอกไปแล้วว่างมอยู่ในอดีตซะนานตัวละครหลายตัวที่น่าคิดถึงก็จะกลับเข้ามามีบทบาทในเนื้อเรื่องแม้ว่าในซีซั่นแรกเรานั้นจะได้เห็นแล้วก็คุ้นชินกับตัวละครหลักๆในโรงเรียนไสยเวทผ่านการเล่าเรื่องของอิตาโดริยูจิแต่ตั้งแต่จบซีซั่น1ไปบทบาทของตัวละครหลายตัวกลับไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหรือแม้แต่ตัวเอกที่อยู่ตรงกลางแทบทุกหน้าโปสเตอร์อย่างยูจิเองก็ต้องยอมรับว่าบทของเขานั้นจางซะยิ่งกว่าคนอื่นๆอีกด้วยซีซั่นที่แล้วนอกจากโดนจวกหลับไปบ้างหรือหายไปบ้างแล้วเนี่ยตัวของเขานั้นก็แทบจะไม่มีบทเด่นๆเลยแต่ในภาคนี้เขากลับมากันแน่นอนครับแถมยังเป็นอีก1คนกลายเป็นคนที่มีบทบาทหลักครั้งสำคัญครั้งนี้ไปได้ทำให้เรานั้นน่าจะหายคิดถึงตัวละครนี้ไม่น้อยรวมไปถึงอีกหลายตัวละครที่ได้ดาหน้าเข้ามาให้เรานั้นหายคิดถึงตัวละครเหล่านี้ไปแล้วก็มีบางตัวละครที่จะทำให้เรานั้นคิดถึงพวกเขาไปตลอดกาลด้วยเช่นกันครับในข้อที่แล้วนั้นเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของยูจิกันไปคร่าวๆกันแล้วว่าบทของเขาจางแค่ไหนแต่ในภาคนี้นั่นเองนะครับเขานะก็จะได้มีบทกลับมาและนั่นมันคงจะเป็นส่วนความลับของยูจิที่ตัวเนื้อเรื่องจะได้พาเราไปดูต้นสายปลายเหตุของความแข็งแกร่งของเขาจากในเทเลอร์ที่เราได้ดูไปแล้วเราก็คงจะพอเห็นตัวของยูจิที่ได้โผล่ออกมาและน่าจะมีการโชว์เทพกันไปบ้างในหลายๆครั้งแต่ถ้าถามว่าทำไมที่ไปที่มาของตัวยูจิเขานั้นถึงมีความโหดความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพตั้งแต่ในตอนที่เขานั้นยังไม่ได้กลายเป็นนักไสยเวทด้วยซ้ำตรงนี้เองมันก็ถือว่าเป็นความลับที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าทำไมคนธรรมดาที่ไม่ได้มาจากตระกูลคุณไสถึงมีความแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ามนุษย์ทั่วไปซึ่งทางเราก็ต้องขอแอบบอกกันไว้หน่อยนะครับว่าในภาคนี้นั้นจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญเรื่องความแข็งแกร่งของตัวยูจิว่าแท้จริงแล้วเขาไปฝึกสำนักเซาลินที่ไหนมาซึ่งเรานั้นก็ต้องรอไปลุ้นคอยเอาใจช่วยว่าตัวเอกของเรานั้นจะได้มีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเรานั้นก็คงได้เห็นพลังของยูจิที่จะแสดงพลังออกมาให้เราได้เห็นรวมไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดำมืดภายใต้จิตใจของเขาก็อาจจะถูกปลุกปั้นเปขึ้นมาและกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ก็เป็นไปได้แม้ว่าจะได้มีการประโคมข่าวกันมากมายวันนี้นั้นน่าจะเป็นเฟสสุดท้ายของเรื่องแล้วก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าในส่วนภาคชิบูย่านั้นครั้งนี้ถือเป็นศึกครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเนื้อเรื่องด้วยจำนวนตอนในอนิเมะมากถึง18ตอนและมังงะที่เดินทางไปถึงราวๆ50ตอนก็ต้องขอบอกเลยว่าการต่อสู้นั้นมันหยดสุดยอดแบบการันตีได้เลยและถือได้ว่าอาจจะมีฉากที่ทำให้เรานั้นได้ตื่นเต้นลุ้นระทึกเสียน้ำตาดีใจและความรู้สึกอีกมากมายอยู่ในเฟสนี้เรียกได้ว่าครบรสครบอารมณ์กันอย่างแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของภาคนี้มันก็คงเปรียบเสมือนศึกสงครามมารีนฟอร์ดในการ์ตูนชื่อดังอย่างวันพีซที่ถือได้ว่าเป็นสงครามที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ภายในเนื้อเรื่องซึ่งมันนั้นก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของโลกไปเลยนั่นเองครับและในศึกของภาคชิบูย่านั่นเองก็อาจจะเข้ามาทำหน้าที่หนีแม้ว่ามันนั้นจะไม่ใช่ศึกครั้งสุดท้ายแต่มันนั้นก็จะกลับกลายเป็นต้นต่อที่นำไปสู่ศึกสุดท้ายและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องไปตลอดกาลเช่นเดียวกันกับในส่วนของสงครามมารีนฟอร์จากในเรื่องวันพีซนั่นแหละครับโอโมซัมบุนโนโรยยาโอจะไดคะทีนี้นั้นเราขอวกกันมาดูในภาคที่1กันอีกรอบหนึ่งกับการสรุปให้เพื่อนๆฟังกันว่าพวกวิญญาณคำสาปแท้จริงแล้วอยากจะทำอะไรรวมไปถึงการวางแผนของพวกเขานั้นมีอะไรกันแน่ซึ่งมันนั้นก็เป็นหนึ่งในการประชุมของเกตโทซุงูรุและเหล่าวิญญาณคำสาปในคาเฟ่แห่งหนึ่งในตอนที่5ของซีซั่นที่1ครับพวกเขานั้นได้มีแผนการในการทำให้ราชาวิญญาณคำสาปอย่างสุคุนะมาเป็นพวกรวมไปถึงการผนึกโกโจซาโตรุด้วยโกคุมงเคียวในวันที่31ตุลาคมปี2018ซึ่งก็จะมาลิงก์กับช่วงอนิเมะในภาคที่2พาร์ทที่2นี่เองแหละครับแต่แผนการของซุงูรุที่อยากจะผนึกโกโจซาโตรุจะเป็นไปได้ไหมก็ยังคงจะต้องเป็นปริศนากันต่อไปรวมไปถึงวิธีการที่พวกเขานั้นจะใช้หลอกล่อในการผนึกโกโจนั้นจะทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูความสามารถของพวกวิญญาณคำสาปและวิธีการของเกตโทซุคุรุแล้วล่ะครับซึ่งพวกเขานั้นก็เคยกีดกันจนแทบจะสำเร็จไปได้แล้ว1รอบในช่วงของศึกโรงเรียนสัมพันธ์ที่ทำให้ขนาดนั้นเราเองก็ลุ้นเยี่ยวเหนียวกันเลยล่ะครับ
ว่าตัวของโกโจนั้นจะมาทันช่วยนักเรียนของพวกเขาไหมแม้ว่าผลลัพธ์การขัดขวางโกโจครั้งนั้นอาจจะล้มเหลวแต่เป้าหมายที่แท้จริงในการไปเอานิ้วของสุกุนะของพวกเขาก็กลับสำเร็จไปได้รวมไปถึงนี่นั้นมันอาจจะเป็นไนยะที่ได้ทำการบอกเอาไว้แล้วว่าตัวของโกโจซาโตรุก็ไม่ได้เทพจนไร้ข้อกังขาอย่างเดียวเพราะว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขานั้นจะต้องใช้เวลาในการแก้เกมกันอยู่พอสมควรซึ่งเรานั้นจะได้เห็นแผนที่แยบยลในครั้งนี้ของพวกเหล่าวิญญาณคำสาปและเกตโทซูรุในอนิเมะซีซั่น2พาร์ทที่2นี่แหละครับ簡単にたどれる本番的なのมาต่อกันอีกนิดนึงกับพวกวิญญาณคำสาปจากในอนิเมะเทรลเลอร์ที่ได้มีการปล่อยออกมาเรานั้นก็ต้องขอบอกเลยล่ะครับว่าเหล่าวิญญาณคำสาปที่ได้มีการเปิดเผยมาในอนิเมะซีซั่น1พวกเขานั้นจะได้ออกมาแสดงพลังและความแข็งแกร่งของพวกเขาแบบไม่กักพลังกันเลยแน่นอนครับรับรองว่าความแข็งแกร่งของพวกนี้นั้นทั้งดุเดือดเผ็ดร้อนร้อนแรงอันตรายและเก่งกาจอย่างคาดไม่ถึงอย่างตัวของโจโกที่เราได้เห็นเขานั้นโดนโกโจอัดไปกระสอบทรายในอนิเมะตอนที่7ในภาคแรกไปแล้วแต่ในพาร์ทที่2นี่เองเขานั้นจะกลับมาแสดงฝีมือกันอีกครั้งและทำให้เพื่อนๆเข้าใจว่าฝีมือของโจโกนั้นถ้าหากได้ทำการต่อสู้กับนักคุณไสยทั่วไปก็ต้องถือว่าโจโกนั้นเป็นวิญญาณคำสาประดับแนวหน้าอีกตนหนึ่งของเรื่องและอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นตัวตึงไม่แพ้กันก็คือพี่คนโตของขันคำสาบชายปริศนาที่เขานั้นน่าจะไม่ได้มาดีแน่นอนฮานามิเองก็ได้มีบทบาทในครั้งนี้เช่นกันรวมไปถึงตัวของมาฮิโตะที่แม้แต่ในเทเลอร์นี้เองเขาก็ได้กลายเป็นไอคอนิกหลักของเทเลอร์นี้ที่ได้แสดงพลังแล้วก็โชว์เทพกันในเทเลอร์แบบจุใจบอกไว้เลยว่าบทบาทของวิญญาณคำสาปพวกนี้จะทำให้เรานั้นสนุกกับเนื้อเรื่องกันได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าฝั่งของศัตรูนั้นฝีมือแต่ละตัวไม่ธรรมดาแน่นอนครับพูดถึงฝั่งวิญญาณคำสาปไปแล้วก็พูดถึงฝั่งตัวนักคุณใสกันบ้างทีมของฝั่งโรงเรียนก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าตัวหลักนั้นที่ได้มีการเปิดเผยออกมาในภาคที่1หรือในภาคซีโร่นั้นก็ต่างจะได้แสดงฝีมือกันทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเหล่านักเรียนชั้นปีที่1นำทีมโดยอิตาโดริยูจิและผองเพื่อนหรือแม้กระทั่งนักเรียนชั้นปีที่2อย่างเซนอิงมากิเป็นตัวนำท้ายที่สุดก็คือตัวตึงตัวท็อปของนักเรียนอย่างโทโดอาโออิที่ก็ได้มาแสดงพลังให้เราได้เห็นส่วนฝั่งอาจารย์แน่นอนเลยว่าขาดไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นตัวแกนนำอย่างโกโจซาโตรุที่เขานั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่มีผลมากๆในภาคนี้เพราะตัวของโกโจเขานั้นจะต้องเจอกับวิญญาณคำสาปที่ได้เตรียมการผนึกตัวของโกโจเอาไว้นอกจากโกโจซาโตรุแล้วเล่าอาจารย์หรือนักคุณใสต่างๆก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับได้เข้ามารับบทการต่อสู้ในศึกครั้งนี้กันเต็มสูบแน่นอนและถ้าถามเราว่าสเกลการต่อสู้ครั้งนี้จะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนทางเราก็ต้องขอบอกไว้แบบนี้เลยล่ะครับถ้าให้เปรียบเทียบแล้วสงครามครั้งนี้ก็คงเปรียบเสมือนสงครามที่มีชะตากรรมของโลกนักคุณใสเป็นเดิมพันที่ถ้าหากชนะเหล่าวิญญาณคำสาปก็แทบจะสูญพันธุ์หายไปเพราะแต่ละตัวที่ได้นำทัพมานั้นก็ถือได้ว่าเป็นตัวท็อปๆของเรื่องหรือถ้าฝ่ายนักคุณใส่พ่ายแพ้ก็เท่ากับว่าโกโจซาโตรุนั้นแพ้ไปและเหมือนว่าโลกนั้นจะต้องสูญเสียสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขและกลายเป็นยุคทองของเหล่าวิญญาณคำสาปและนักสาปแช่งแน่นอนการต่อสู้ที่มีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพันนี้รับรองว่ามันนั้นจะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่มากจนศึกขบวนแห่ร้อยอสูรนั้นเทียบไม่ติดและสาเหตุที่ศึกครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่ชิบุย่าก็เป็นเพราะว่านี่นั้นมันเป็นการตระเตรียมแผนเพื่อให้สถานที่การต่อสู้นั้นมีคนพลุกพล่านและอาจจะทำให้โกโจซาโตรุนั้นต่อสู้ไม่ได้เต็มที่นั่นเองโดยสตูดิโอผู้รับผิดชอบก็คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่างเบปป้าที่ได้มีผลงานการ์ตูนดังๆมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเรานั้นก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในซีนการต่อสู้ต่างๆที่เราจะได้เห็นนะเราจะได้เห็นผลงานสุดตะการตานั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วนั่นก็คงจะต้องรอเพื่อนๆไปพบกันแล้วล่ะครับแต่เรานั้นก็ต้องขอการันตีกันไว้ได้เลยว่ามหาเวทผนึกมาในซีซั่นที่2พาร์ทที่2มหาศึกย่านชิบุย่านี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งภาคที่ดีที่สุดของมหาเวทผนึกมารศึกที่จะมาพร้อมกับความสูญเสียความลับที่ถูกเปิดเผยหรือแม้กระทั่งความสิ้นหวังที่ถูกหยิบยื่นมาให้แสงแห่งความหวังที่ส่องประกายทุกอย่างนั้นกำลังจะเกิดขึ้นในมหาเวทผนึกมารแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเราอยากจะถามเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าในเหล่าบรรดาซีซั่นที่2เพื่อนๆนั้นคิดเห็นยังไงกับงานภาพที่ได้มีการปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องจะรู้สึกว่าเป็นงานเผาหรือรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ในการวาดมากกว่าคอมเมนต์พูดคุยถกเถียงกันแบบสุภาพกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนั้นรับชมมหาเวทผนึกมารในซีซั่นที่2นี้ให้สนุกผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์มากมายแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you again later สวัสดีครับ俺は呪術師だ